ไม่อยากมาเล่าไอ้นี่แมตต์ไหนเนี่ยเขาจัดการทุกอย่างไอ้คนแข่งก็ไม่ถึงว่าอยู่ฟ้าแต่ระดับนี้เองที่ผมเนี่ยต่อไปเดี๋ยวต้องเชียร์แม่งโดนแกล้งแน่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ผมว่าต้องทำให้ต มาทำหน้าที่ฐานะเป็นประธานพาราลิมปิกนะครับมาส่งคนพิการของสมาคมนักพิการแข่งขานะครับทางทีมวีลแชร์เรซซิ่งที่ไปแข่งแมตช์ที่ดูไบนะครับก็มาให้กำลังใจนักกีฬาเขาเพราะเดี๋ยวแมตช์เนี้ยก็เริ่มเป็นแมตช์ที่เริ่มสำคัญแล้วเพราะต้องเริ่มเก็บคะแนนเพื่อที่จะก้าวหน้าสู่ปารีสพาราลิมปิก2024นะครับตอนกลางปีแล้วมีแข่งอาเซียนพาราเกมแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีแข่งเอเชียนพาราเกมต่อนะครับก็ถือว่าปีนี้มีแมตช์หลายใหญ่หลายๆอันนะครับแต่นี่ก็เหมือนว่าเป็นการเตรียมพร้อมนักกีฬาเราครั้งนี้ก็มีนักกีฬาวีลแชร์เรซซิ่งไปทั้งหมด14คนก็มีทั้งผู้หญิงผู้ชายครับต่ำคัดสูงครับผมก็สำหรับการเตรียมความพร้อมก็เราก็เริ่มเก็บตัวซ้อมมากันตั้งแต่หลังกลับจากพาราลิมปิกที่ญี่ปุ่นครับผมก็ได้ซ้อมมาเรื่อยๆครับผมเอาคะแนนไปชิงแชมป์โลกครับผมเอาเวลาเพื่อไปควอลิฟายไปชิงแชมป์โลกครับฝากพี่น้องชาวไทยนะครับช่วยส่งกำลังใจเชียร์พวกเราทัพนักกีฬาวีลแชร์เรซซิ่งเพื่อทำคะแนนเก็บคะแนนเพื่อไปชิงแชมป์โลกแล้วก็พาราลิมปิกในปีหน้าครับผม